สวัสดีครับพามาดูห้องตัวอย่างนะครับว่าไปแอบดูตึกจริงมาโอ้สวยครับถ้าทำได้ดีเลยเดี๋ยวไปดูห้องตัวอย่าง1เบสกับ2เบสนะครับโอเคนี่เป็นวันเบสนะครับนี่โอ้เข้ามาก็เป็นครัวเลยนะครับนี่ชอบนะครับเนี่ยรอให้เสร็จนะครับห้อง819นะครับนี่เป็นห้องน้ำมีแยกเลยแต่รู้สึกจะไม่มีฉากกั้นเลยไม่แน่ใจนะครับไม่เป็นไรก็ไปติดเอาครับผมดีคอนโดพนานะครับเพิ่งมาจากศรีราชเมื่อกี้โอ้ดีมากเลยมันสะดวกนะครับกับศรีราชนะขออนุญาตใช้อันนี้นะครับเพราะว่าเสียงมันจะดีกว่านี่ก็เป็นห้องนอนเตียง5 ฟุตนะครับแล้วก็เป็นโซฟาเขาก็มีตู้เสื้อผ้าให้วิวถึงข้างบนเลยเนี่ยครับตู้เสื้อผ้าก็มีระเบียงออกไปมีแอร์1 ตัวนะครับน่าจะเป็นของเทรนไม่ก็ซัมซุงแหละครับประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีระเบียงอ๋อโครงการนี้เขาให้เอาเครื่องซักผ้าไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็ห้อยไอ้คอมเพรสเซอร์ไว้ตรงเนี้ยที่ชอบก็คือสามารถมานั่งทำงานนะครับดูวิวข้างนอกได้ผมจองชั้น8มุมนอกไว้อะครับเพราะไม่อยากความเห็นส่วนตัวคือไม่อยากเอามุมซะมันหนวกหูแล้วมันก็มองกันไปมองกันมาครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของคนนะฮะนี่ก็เป็นเตียงขนาดนี้นะครับเขาให้เตียงด้วยนะฮะอันนี้ไม่ได้ให้นะอันนี้เขาทำเพิ่มขึ้นมาทีวีก็ตรงนี้นะครับก็เหมาะสำหรับอยู่1คนหรือว่า2คนก็พอได้นะครับ2คนก็พอได้แหละแต่ว่าก็คืออยู่เดียวอย่างเงี้ยครับแล้วก็ออกไปทำงานไปศรีราชไปอะไรต่างๆเหมาะกับพยาบาลบุคลากรนะก็ไม่ได้หนักหนาเช่าได้ประมาณ8-9,000นะประมาณนะผมเดานะฮะก็ประมาณเนี้ย8-9,000นะครับถ้าห้องใหม่ใครๆก็อยากได้ห้องใหม่นะครับครัวเขาจะไปด้านนี้นะครับก็สำหรับปิดเลยนี่ก็ปิดนะอันนี้เขามีให้นะเป็นแบบ3ตอนนะปิดก็ประหยัดแอร์ไปเยอะเลยนะฮะประหยัดแอร์ตรงนี้ไปนะครับเนี่ยเหมือนเลยเขาเรนเดอร์แล้วออกมาเหมือนเลยนะครับโอเคปึ๊บนี่ดูตามแบบเลยนะฮะตามแบบก็เหมือนกันนี่คิทเช่นเบดรูมบัลโคนี่นะฮะตามนี้นะฮะไทป์ 1A นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเขาให้ดิจิตอลดอร์ล็อกนะอันนี้ดีมากนะใช้แล้วที่ The Move นะแล้วก็มีตัวนี้ให้นะแล้วมีอันนี้ให้ด้วยโอเคอันนี้ก็พามาดู 1A นะครับเป็นแบบ1ห้องนอนหรือสตูดิโอนั่นแหละมีแอร์อยู่ตัวเดียวนะครับมันไม่ได้แยกส่วนนอนกับส่วนลิฟวิ่งรูมนะครับแต่ว่าเขาแยกเป็นครัวปิดไปโอเคสวัสดีครับ